าวโดยสำนักข่าว INN19นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาจากสำนักข่าว INN ค่ะประธานกกต.หารือรองนายกวิษณุเตรียมพร้อมชี้แจงพรรคการเมืองเก่าสามารถทำอะไรได้บ้างขณะไม่ได้คุยปลดล็อกคำสั่งคสช.นายสุภชัยสมเจริญประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยว่าได้มีการหารือกับนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีถึงคำสั่งคสช.ที่53/2560ว่าเพื่อจะนำไปตอบข้อซักถามของนักการเมืองที่จะจัดประชุมพรรคการเมืองเดิมในวันที่28มีนาคมนี้ซึ่งจะมีการพูดคุยในประเด็นว่าพรรคการเมืองเดิมจะสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันซึ่งนายวิษณุไม่ได้มีการกำชับเรื่องใดเป็นพิเศษพร้อมยืนยันว่ากกต.ไม่กังวลต่อท่าทีของพรรคการเมืองในขณะนี้และพร้อมที่จะตอบคำถามพรรคการเมืองทุกคำถามนอกจากนี้ยังเปิดเผยว่าไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องปลดล็อกคำสั่งคสช.แต่อย่างใดเพราะเป็นอำนาจของคสช.ส่วนพรรคการเมืองจะสามารถประชุมใหญ่ได้เมื่อใดนั้นจะต้องดูในข้อกฎหมายอีกครั้งโดยเฉพาะคำสั่งคสช.ข้อที่8เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้ก็จะมีการหารือเรื่องการปลดล็อกคำสั่งคสช.วันลบเผยสนช.เตรียมแก้พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์บังคับเจ้าของขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงขณะเตรียมตั้งกระทู้ถามรัฐบาลถึงคุณภาพวัคซีนพิษสุนัขบ้าห่วงมีล็อกสเปคนายวันลบตังคณานุรักษ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.ในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงว่าสนช.เตรียมเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์เพื่อให้มีการขึ้นทะเบียนและเพิ่มความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์เลี้ยงโดยจะให้อำนาจส่วนราชการท้องถิ่นดำเนินการออกระเบียบข้อบังคับกำหนดประเภทสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของจะต้องนำมาขึ้นทะเบียนซึ่งจะมีการเปิดเวทีประชาพิจารณ์ที่รัฐสภาในสัปดาห์หน้าและในเร็วๆนี้จะบรรจุร่างแก้ไขกฎหมายเข้าสู่วาระการประชุมสนช.พร้อมกับร่างแก้ไขกฎหมายที่กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเสนอมาคู่ขนานกันคาดว่าร่างกฎหมายฉบับแก้ไขจะมีผลใช้บังคับได้ในช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคมนี้นอกจากนี้นายวันลบยังเปิดเผยด้วยว่าส่วนตัวจะมีการตั้งกระทู้ถามรัฐบาลเกี่ยวกับคุณภาพของวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าที่กำลังระบาดในขณะนี้ว่ามีคุณภาพหรือมีการทุจริตล็อกสเปคของวัคซีนหรือไม่กระทรวงพาณิชย์พร้อมปรับปรุงพรบต่างด้าวไม่กระทบต่อนักลงทุนเดิมหนุนหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ดีนางกุลณีอิสดิสัยอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในด้านการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศโดยเน้นการอำนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจเป็นหลักทำให้ง่ายต่อการเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทยลดปัญหาอุปสรรคต่างๆลดขั้นตอนและระยะเวลาในการประกอบธุรกิจเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการลงทุนและช่วยสนับสนุนให้เป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่ดีได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งนี้อยู่ระหว่างการแก้ไขพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวศึกษาผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาวปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจโดยรวมรวมทั้งข้อดีข้อเสียต่างๆแต่อย่างไรก็ตามการแก้ไขปรับปรุงจะไม่กระทบต่อนักลงทุนรายเดิมรวมทั้งต้องสร้างความสมดุลระหว่างการทำธุรกิจของนักลงทุนต่างชาติกับการปกป้องคุ้มครองธุรกิจของคนไทยทั้งนี้ทางกรมจะรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนก่อนนำมาวิเคราะห์และนำเสนอภาพรวมแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ต่อไปจบการเสนอข่าว 19:04 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN